Undertale Body Battle Fan Game เกมโดย Super XD Guy เพลงที่ใช้เพลง Undertale และเพลง Body Basic นั่นแหละ Body Basic คือเกมของคุณ Miss Man 12 Undertale คือเกมจากคน Toby Fox แต่เกมนี้เป็นเกมแฟนเกมที่สร้างโดยคนสร้างอีกคนละคนนั่นเองนะก็โอเคเอานะครับที่ผมกล่าวเพราะว่าผมนี่สู้เกม Body Battle in Undertale นั่นเองนะผมหลังจากเกมผสม2เกมดังเข้าด้วยกันคือ Undertale กับ Body Basic นั่นเองนะผมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นเกมนี้ขึ้นมานะผมในรูปแบบของเนื้อเรื่องของ Body แต่อยู่ในสไตล์เกม Undertale นั่นเองนะผมซึ่งจะเป็นไงนั้นก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับผมมาแล้วซึ่งตัวละครว่าเราจะตั้งว่าคาร่ากันผมคาร่าเลยจะได้มาสายจีโนไซต์แต่แรกแล้วก็ไล่ฆ่ามันแต่แรกมั้ยหรือจะปานดีเอาฟิตก่อนเนี่ยเอาฟิตก่อนแน่ผมว่าอ่ะตั้งเป็นฟิตแล้วกันผมฟิตจังที่ผมมาบังเอิญผมมาในโลกของบอดี้นี่เองนะผมจะมาลองมาเชิญหน้ากันแล้วกันนะผมฟิตไหมเอ้าหืมโนเหรอเดี๋ยวนะไม่มีเยียดเหรอเอ้าเอ๊ะฟิตบอกว่าไม่ให้แม่ชื่อนี้อะไรวะชื่อแซงก็ได้อ่ะ S A N อ่ะแล้วก็ S อีกตัวหนึ่งแซงได้ปะนุ๊บไม่ให้หมดเลยเนี่ยทำไมไม่ได้วะฟาวี่ได้ไหมฟาวี่ฉันเลือกชื่อนั้นแล้วไม่ได้หมดเลยว่ะทอเรียวได้ไหมไม่ได้ฉันคิดว่าเธอเป็นคนตั้งชื่อฉันนะเดี๋ยวนั้นของฉันบังคับชื่อพวกนี้ไม่ได้หมดเลยคืออะไรแอสกอร์ก็ได้แอสกอร์นะแอสกอร์ไม่ได้คุณห้ามงั้นแอสเรียวก็ได้วะแอสเรียวจุดๆๆแค่ตั้งชื่อตัวละครทำไมมันยากจังเลยนะชื่อนี้ก็คาร่าอึ๊บดันเอาได้เว้ยชื่อแท้จริงนี่ไง The True Name เว้ยเอาอ่ะได้เฉยเลยชื่อจริงของเราคือคาร่าแน่หนูมาดูที่คาร่าวันดีจ้ะนี่ไงคาร่าวันดีประตูปิดแล้วตอนนี้นี่ไงตัวละครเราเป็นพ่อหนุ่มหรือสาวน้อยนะผมไม่รู้ข้างหลังมันสาวหน้าเหมือนพ่อหนุ่มนะผมที่ตัดเราทรงสูงนะผมแล้วก็นั่นแหละทรงเรียบมีหัวใหญ่ขึ้นบนหัวนั่นเองนะผมสาวน้อยคนนี้อุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเกมอันเดอร์เทลผสมกับบอดี้จะไปมีหน้าพับเพชรมาริโอเน็ตนี่มั้ยไม่ได้เฟดดี้ไปเถอะไม่ได้เฟดดี้นะถ้าคุณอยากใช้คนนี้แล้วก็อย่าลืมสับสไครป์ช่องเขาด้วยนะหาถ้าคุณสับสไครป์ช่องเขาแล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณแล้วกันนะอย่าลืมติดตามช่องคุณหุ่นด้วยนะครับผมพับเพชรไหนก็ไม่รู้นะก็ลักษณะเกมจะเป็นคล้ายๆบรรยากาศของในบอดี้เวอร์ชันอันเดอร์เทลก็คือถ้าเกิดเราไปเจอมอนสเตอร์เจอพวกแก๊งหัวล้านแก๊งสวิปแก๊งเด็กดอกน่าจะได้เจอนะผมเพทามพวกนี้นะโอเคเนี่ยเจอแล้วนะผมมาแล้วมาแต่แรกเลยบอดี้ผมมาขอทักคุณแล้วตอนนี้นะผมแอตแทคได้ว่าเราคาร่านอนของเรานะผมเนี่ยมีก็คือน่าจะเลือกของได้โอเคมีไอเทมนี่ไอเทมของเนี่ยโอเคผมพวกนี้มันเดี๋ยวนะพวกนี้มันหิวเท่าไหร่ผมจำไม่ได้วะโอเคเอาว่าเราเริ่มจากเช็คก่อนนะผมเช็คดูตัวละครบอดี้แอตแทค15ที่เป็น20นะผมตอนนี้เก่งกาจคอสมัสที่ดีในการได้ยินทุกอย่างได้จากที่ไกลโอเคแหละตอนท้ายถูกต้องนะผม5หรือ1เท่ากันแน่เดี๋ยวนะโอเคก็คือต้องตอบ6ป่ะก็คือโอเค06ใช่มั้ยแล้วราวนี้ตอบคำถามอ๋อเป็นคล้ายๆมินิเกมอะไรอย่างงี้นะผมไหนดูสิถูกต้องแล้วดีมากเก่งมากเลยโอเคเขาดูดีนะเนี่ยเขาดูเป็นคนดีโอเคงั้นน่าจะคุยได้นะก็เซย์ไฮหน่อยเซย์ไฮสวัสดีจ้าคุณบอกว่าไฮฮะว่าไงบ้างเขาตอบว่าไงบ้างตอบกลับป่ะเซย์ไฮแล้วเกมค้างเลยเซย์ไฮไฮแล้วแล้วไงฮัลโหลไฮแล้วคอร่าบอกเซย์ไฮถึงกับค้างนะผมตัวละครหน้ายิ้มแล้วก็ทำท่าเกาพุงเกาพุงฮัลโหลมันเกมค้างอะเนี่ยผมว่าคาร่าตัวนี้หมอการทำดีดูนะพอทำดีแล้วมันเกมมันแบบค้างเรียบร้อยเลยแบบค้างเลยต้องรีเกมใหม่นะผมจะเป็นอาถรรพ์ของคาร่าก็เป็นได้เอาใหม่ก็ได้อีกรอบนึงก็ได้อ่ะลองทอล์กดิลองคุยด้วยคุณต้องการจะคุยกับบอดี้บอดี้ไม่สนใจที่จะคุยด้วยเอากรรมหน้าตอนนี้หน้าเศร้าอุ่นนะสวิปมาถูกพื้นมาเว้ยตอนนี้ถูกพื้นมาเลยมันทำหน้าเศร้าแทนเลยเมื่อกี้โอเคอุ่นโอเคมีสีส้มด้วยสีฟ้าเดี๋ยวนะโอเคสีส้มขยับสีฟ้าโอเคก็คือจะสกิลของเราตัวละครพวกนี้ผมมาช่วยเหลือใช่ไหมซัพพอร์ตด้วยมันดูไม่น่าจะเซฮายเราได้นะผมว่าแต่สิฮายดิคุณบอกว่าฮายวันดีวันดีไม่แคร์คุณอ้าวชิบหายไงนั่งไงอุ้ยเดี๋ยวนะกากบาทนี่เนี่ยโอเคอ๋อตอบผิดเลยนะโดนไม่น่าโอเคแต่มีหน้าบอดี้ขึ้นมาโปรยคำตอบที่ถูกต้องกับผิดมารัวๆนะผมก็คือจะฮิวได้กับเราโดนอะไรเหมือนก็คือน่าจะฮิวตรงไอตัวที่ถูกได้นะผมเก็บได้ทุกข้อจ้าอย่างเก่งอย่างเทพนะผม
เด็กเทพเด็กเทพมันทำหน้าเศร้าแล้วผมว่าไม่น่าเวิร์กสเปรดดิคุณขอพยายามให้บอดี้สเปรดคุณไม่เกิดขึ้นเลยเวียนกรรมแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวคนจะฆ่าตามชื่อคาร่าไหมเนี่ยคนต้องฆ่าผมว่าดูคุณเธอเขากดแล้วอะคือต้องร้องตอบคำถามถูกผมว่านะอาจจะช่วยได้ใช่ไหมเพราะตอนกี้ทำหน้าทุกหน้ายิ้มมันเกิดขึ้นเพราะตอนถามถูกอะต้องรอตอนชอยตอบมาผมว่านะฟรีนะเหมือนจะวิ่งหนีแต่คุณวิ่งไปไหนไม่ได้หนีบอดี้ไม่โอเคเนี่ยน่าได้แล้วตอบคำถามข้อนี้ได้โอเค02นะผมอ่ะตอบถามไหนดูสินี่ไงยิ้มแล้วโอเคตอบถูกต้องดีมากเลยเขาดูดีนะเนี่ยโอเคคุยได้ปะบอดี้ผ่อนทางคุณอยู่เอ้าเอาสู้แท้จริงเริ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะไงวะเดี๋ยวนะข้อความเปลี่ยนไปเฉยเลยคือเหรอเห็นนะอยู่ก็มีเขียวๆข้างบนโผล่มาแล้วก็ข้อความเปลี่ยนไปเฉยเลยนะผมแล้วก็ผมก็ค้างอีกแล้วเว้ยอาจจะเป็นเพราะชื่อนี้ปะชื่อคาร่าทำให้ตัวละครมันดูแบบค้างๆแบบเหมือนกับบั๊กอะอ่ะเราตั้งชื่อบอดี้ดิลองตั้งชื่อกับกันไหมตั้งชื่อเป็นตัวละครฝั่งนี้บ้างก็ได้ไหมท่านเองนะเดฟมี่อาจจะจะได้ไม่ทำร้ายเราไงเดฟมี่โอเคแต่ลองดูเรียนที่เหลือก็ได้เผื่อมีอะไรที่เราไม่เคยดูนะผมเพราะว่าเรามารอบแรกรอบสองครั้งรัวๆเนี่ยแย่มากเลยโอเคกดโรงเรียนนะผมกดโรงเรียนห้ามดื่มห้ามวิ่งห้ามเข้าในห้องครูเด็ดขาดเลยแค่นี้นะโอเคกดตามที่ว่านะผมก็มีพวกห้องเนี้ยก็คือโอเคเข้าได้ปะเข้าได้นะผมหนังสือก็ใหญ่ใหญ่ไหมมีตามห้องนะผม1 2 3น่าจะมี7เล่มเหมือนเดิมแต่ผมว่าก็คือต้องสู้7ครั้งเลยปะมีห้องเนี้ยห้องรูปภาพในตำนานนั่นเองนะผมอุ๊ยเดี๋ยวนะมีใครเนี่ยสวัสดีจ้ะอันนี้คืออันนั้นปะพรินซิปัลแน่เลยสวัสดีจ้ะไทยบอดี้ถึงคิดว่าโรงเรียนเป็นบ้านเค้าก็แน่เนี่ยทุกคนต้องกลับไปเรียนนะตอนนี้นะเค้าที่ว่าเป็น1ไม่ใช่เราใช่มั้ยเราตั้งชื่อบอดี้เหมือนกันนะห้ามคุยกับนักเรียนในทางเดินสิอ่ะเวียนกรรมคนนั้นไม่มีไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวมีแต่กฎห้ามห้ามกินห้ามดื่มห้ามวิ่งเฉยเราลิงก์ไม่ได้ตอนเนี้ยเราเลยเดินช้าๆเลยเนี่ยเดินช้าๆเศษกระดาษนะผมมีอ่างเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยระวังอย่าฆ่าเขาตรงให้ฆ่าหรือให้แม่ฆ่านะบอกให้ฆ่าแต่ไม่ฆ่าหรือถูกฆ่าเราถ้าเราไม่ฆ่าถูกฆ่าเองก็ได้นะเราอาจจะต้องฆ่าหรือเปล่าโอเคห้องนี้เข้าได้ห้องครูเข้าได้นะผมเขาให้เข้ามาเนี่ยมีตามีบางอย่างแดงๆด้วยรูปภาพที่เปื้อนฝุ่นนี้มองใกล้ๆไปแล้วบทไม่มาคิดว่าคุณเคยเห็นหน้านี้เสียมาก่อนนะที่ไหนกันเรื่องน่าจะเมื่อกี้นี้ก่อนที่เกมจะค้างโอเคนะโอเคอันนี้คือไม่กวาดที่พุ่งไปทศศัตรูโรงเรียนทั้งหมดหรือรถเดียวศัตรูเอี่ยมเลยทั้งโรงเรียนเลยก็สวิสสวิปแล้วก็อันนี้เป็นอาร์ตแอนด์คราฟเตอร์นะผมถุงเท้าประดิษฐ์รูปร่างบางอย่างบทไม่มาเขาเสียน้ำมันหูแตกแน่เลยห้ามวิ่งในทางเดินห้ามดื่มในทางเดินเช่นกันแล้วก็ห้ามอันซับนิ้วคุ้งด้วยนะครับในทางเดินด้วยโอเคเพจแถวเด็กดอกนะผมเด็กดอกที่ถือเชือกกระโดดเชือกไว้ในมือเป็นต้องการจะเล่นกับคุณไม่เล่นไม่เอาบอดี้อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีหูประสาทกันได้ยินที่ดีโคตรเลยคุณนะเนี่ยฮะก็ไอหมอนั่นแหละโอเคตัวขึ้นโรงเรียนที่มาให้เราเก็บหนังสือแล้วก็เจอตามห้องแต่ห้องจะเจอตัวละครไม่เหมือนกันปะดูสิอ่ะโอเคเจอตัวเดิมก็ยังเป็นบอดี้เหมือนเดิมแหละนะผมต้องรอผมว่าผมต้องรอให้มันก็เรียกอะไรให้มันขึ้นคำตอบมาก่อนแล้วก็ค่อยคุยด้วยถึงจะได้ผมว่านะโอเคอะไรแมวทัดขึ้นซ้ายอุ้ยแมวคิวไม้สกิลไม้โอเคแมวทัดพุ่งมาอย่างนี้โอเคหลบได้โลจับหลบไม่ได้โดนเสียได้ไม่เลยเหรอวะแรงเนี่ยไม่ธรรมดาบอดี้เอาคำตอบคำถามเมื่อกี้นี่มานี่โอเค1 นะครับผมง่ายๆโอเคเดี๋ยวดูสิถูกต้องแล้วโอเคผมว่ารอบนี้จะคุยได้นะผมมองว่าจะคุยได้ขวางทางคุณอยู่เนี่ยผมว่าเอาจริงนะมันค้างเพราะว่าเราตอบเราทำดีแล้วมันไม่ให้ทำต่อเนอะปะเนี่ยพอเราตอบอันนี้ไปแล้วมันค้างเลยแล้วผมแปลว่ามันไม่ให้เราคุยดีๆแน่ๆเลยอ่ะดูเอาว่าลองสู้หน่อยมั้ยไม่ไหวแล้วบอดี้กับบอดี้ไม่ทนบอดี้เรื่องนี้จะไม่ทนบอดี้มาตีไปเลยโอเคตีได้นะผมสู้ได้ว้าวนี่เธอตีฉันจริงเหรอเนี่ยจริงดิใครแคร์เราไม่ไหวแล้วเว้ยเล่นทีไรก็ค้างรวย3รอบเนี่ยมันเกมมันเหมือนกับทำไม่เสร็จอะจริงๆนะไม่เสร็จอะเราต้องแบบนะต้องมาจัดการให้มันเสร็จนะผมในการตีมันตายๆซะเมื่อเขามันไส้อ๋อเลยเฉยเอ้ยมันผิดกฎนะการตีอาจารย์เนี่ยกฎไหนต้องไม่มีกฎเมื่อกี้3ข้อไม่มีนะมีแต่ห้ามวิ่งห้ามดื่มห้ามอะไรนะ
ไม่มีอีกข้อนึงก็ไม่ใช่อ่ะแล้วกันไม่มีห้ามตีอาจารย์ในทางเดินหรือตีอาจารย์ในห้องเรียนหรือตีอาจารย์ในไหนก็ตามนึกหัวร้านก็ไม่ผิดนะผมก็ตีอาจารย์หัวร้านได้มีใครห้ามเรื่องนี้ไม่ใช่หรอปาดรัวนะผมรายลมนะตอนนี้เธอไม่เห็นกดนี่นะนี่ไงเหมือนพวกเขาใช่ไหมล่ะพวกเขาไหนมาดึงกดเรื่องหนังสือหรือกดเรื่องอะไรเราผิดแน่เราต้องถูกไงก็ไม่เห็นกดนะผมถูกต้องแล้วมาไม่กลัวเราพวกนี้ค่อยตีไปนะผมเดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวก็จัดการอาจารย์หัวร้านได้แน่ๆผมว่าก็น่าจะมีบทตามโอเคผมเข้าใจว่าจะมีบทตามที่เราตีนะผมก็คือยิ่งตียิ่งสู้น่าจะมีบทเพิ่มเติมมากกว่าผมว่าดีกว่าไปรอนั่นน่ะให้มันค้างๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะฆ่าฉันใช่ไหมล่ะเริ่มอยากกันนะนานโอ้ยแม่งมันอยู่กับผมมานี่คืออะไรอยากแก้กันดิมันเราก็อ่านอยู่มันก็โผล่มาหลบไม่ทันน่ะหลบทันก็บ้าแล้วก็บ้าแล้วโอเครัวๆนะผมอ่าฮะเดี๋ยวสู้กันอย่างแฟนๆนะโอเคไหมจัดไปจะโอ้ยเนี่ยมันเกือบยังไงอีกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขียวๆนี่คืออะไรผมนี่ก็มีเขียวๆนะเมื่อกี้ที่ผมมาข้างบนหัวโอ้ยเร็วกว่าเดิมวะโอเคมันเหมือนสปีดอัพนะผมมันมีความเร็วกว่าเดิมมันเริ่มเก่งกว่าเดิมแล้วอย่าเพิ่งรีบเก่งสิอย่าเพิ่งรีบเก่งรู้ได้ไหมเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่โรงเรียนนะอะไรเงี้ยพี่เจ้าหัวรักใช่ไหมล่ะอยู่วันนึงหัวก็หายผมก็หายไปในหัวเลยจากหัวไปใช่ไหมล่ะแปลกๆใช่ไหมก็เลยทำให้เธอบ้าคลั่งมาโอ้ยเดี๋ยวนะแก๊งชิบหายได้ไงเราสู้แท้จริงเริ่มขึ้นแล้วแก๊งมาเด็กดอกมาไอ้ถุงเท้ามาไอ้บูลลี่ก็มาอาจารย์พอก็มาชิบหายได้ไงมาเพื่อนมามีคนมามีแก๊งชิบหายไว้วอดมาก่อนอื่นวันที่1วิ่งหนีไปแถบนึงอ่ะนะหายไปเลยอ่ะเฟิร์สไฟท์หายไปอุ๊ยเด็ดอุ๊ยเร็วว่ะมันโหแต่ดูไอ้ตรงด้านซ้ายขวามีอะไรบ้างหมดเลยแบบไม่ได้มองสกิลมันเลยเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคมันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อนเหรอเธอจะช่วยฉันเหรอช่วยอ่ะช่วยนี่คือมาถึงเลตเพลย์มีเสียงผิวปากด้วยเดี๋ยวนะแกไม่รอดหรอกผู้เล่นเลยเว้ยโอเคการสู้แท้จริงเริ่มขึ้นแล้วงั้นหรือเราต้องรีบฆ่าเลยก่อนที่มันจะมีซัพพอร์ตแปลกๆมาโอเคมีคนใส่เสื้อสีแดงโผล่ขึ้นมาเสื้อโอ้เสื้อสีแดงอ่ะนะไอ้นั่นปาร์ตี้เป็นนิสเต็กอ่ะน่าใช่ผมว่าโอเคขึ้นมาทำให้เพิร์ทไฟโอเคเดี๋ยวสีส้มดึงไปสีส้มหมายถึงว่าเพิร์ทไฟมันหายไปเพราะว่าเสื้อสีแดงเหรอโอเคไม่รู้กันรีบปาดรีบปาดรีบตีโอเคอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แหละเดี๋ยวนะอุ้ยฟ้านี่เมื่อกี้เชือกเหรอพอแค่นี้แหละอุ้ยเชือกด้วยมีโอ้แอดวานเดี๋ยวอุ้ยเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเดี๋ยวจะเย็นเมื่อกี้คิดไม่ได้เลยมันติดไอ้นั่นติดสถานะข้ามตอนอมตะชั่วคราวไปเออลงมากันนะจะเย็นนะจะเย็น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 อยู่ข้างล่างจะปลอดภัยเปล่าไหมไม่ค่อยมั่นใจเราฮิวไหมฮิวนะโอเคเดี๋ยวได้นอนนี่คืออะไรหายเหมือนไอเทมมันหายเลยเมื่อกี้เห็นไอเทมนี่แอบมันมีเหมือนกับไอเทมมันเอาไปหรือเปล่ามันเหมือนฮิวตัวละครแล้วก็มีขโมยเดี๋ยวขโมยไอเทมไปด้วยเห็นไหมว่าทางซ้ายไอขวาบนนั้นจะมีขึ้นข้อความว่าโดนโดนไอเทมไปนะผมบูลลี่แน่เลยบูลลี่ขโมยไอเทมชัวร์เลยนี่เห็นไหมไอเทมโซนหนึ่งอันอ่ะเห็นบ้างเมื่อกี้เห็นนะผมเห็นนะแต่นะไอเทมเนี่ยไม่ใช่นี้เนี่ยหายไปอันหนึ่งนะใช่ไหมมันขโมยไอเทมมันต้องรีบจัดการก่อนที่มันจะนี่มันมีฮิวมันมีซัพพอร์ตด้วยว่ะเอาเลยแกงซัพพอร์ตมีถุงเท้าซัพพอร์ตมีตัวนั้นขโมยมีฮะท่านต้องสอนอาจารย์สอนเธอเรื่องคณิตศาสตร์นะเนี่ยโอเคก็อย่าทำร้ายเราสิไม่ดีหรอกมันหน้ามันบุบเบี้ยวกับเดิมเนี่ยปกติก็เบี้ยวอยู่แล้วเนี่ยใจเย็นนะเพื่อนก็หนวดร้านโอเคเนี่ยสตอรี่หนึ่งแล้วเนี่ยมันขโมยไอเทมเราไปหิวให้โคตรแย่เลยสอนวิชาเนี่ยมาหิวแล้วโอเคผมต้องรีบผมมานะผมเป็นคนโอเอที่จะอยู่เขาได้ถ้าเกิดอยู่นานปล่อยนานๆน่าจะมันจะหิวเรื่อยๆผมมาเราต้องรีบตีก่อนที่มันจะฮิวหมดอ่ะเรื่องไม่ลดเลยตอนนี้ลดไปเรื่อยๆสิโอเครีบข้ามก่อนที่มันจะอุ๊ยไอ้พูดอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าโผล่มาข้างบนไอ้แม่ทัดทุเรศเอ้ยโอเครีบตีตายไปซะเอานั่นไงเรียบร้อยโอ้โอเคเมื่อกี้มันเข้าถึงแล้วเนี่ยจะคิดว่านั่นแหละเรื่องนั้นแต่ว่าผู้เล่นได้โปรดมาช่วยฉันด้วยฉันรู้ฉันเลวร้ายแต่ว่าแต่ฉันรู้อยู่ดีว่าเธอไม่ใช่คนเลวร้ายอ่ะเหรอแล้วบางทีฉันก็อาจจะให้ส่องแสงสว่างเหรียญควอเตอร์ที่ประกายนี้ก็ได้นะวันนี้สแปร์คุณต้องสแปร์ได้เหรอต้องสแปร์จำเป็นนะไม่คือเนื่องจากว่าอันนี้มาเดียด้วยความหมั่นไส้ที่เราหลุดไป3รอบ4รอบนะผมเมื่อกี้เนี่ยตีไม่ตายฮะ 4,153 ตายหัวร้านตายหาแล้วร่างสลายคุณชนะ30 EXP 25G นะผมบอดี้คาร์ดบอดี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อั
าจารย์ไปแล้วอาจารย์สลายไปร่างไปแล้วนะผมเย้โอเคคนอื่นมีอะไรปะหนังสือนี้หายไปแล้วนะผมแปลว่าคิดว่าน่าจะอาจจะถึงขั้นที่เราฆ่าตัวละครไปเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรือเปล่าเหตุการณ์เลยอาจจะว่าเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมข้างล่างเนี่ยอันนี้เนี่ยเสื้อแดงปะเนี่ยมีชุดแดงข้างล่างนะผมโอเคห้องเข้าห้องนี้นะเข้าได้นะไปมีทางก็แต่ทางเดียวนิดนึงแล้วคงรับอยู่ทางขวาล่างนะผมนี่ไงเสื้อแดงๆที่ว่าที่ชอบสีแดงนะครับผมแค่นี้เหรอเวรกรรมบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์ก็ขึ้นที่นี่นะผมคืออะไรวะอิมเพียวที่ว่าคืออะไรฮะไม่บริสุทธิ์นี่คือในทางไหนวะโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้เมื่อกี้ไม่มีผมว่าผมเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาบนไม่เห็นแซนอะมาไงเนี่ยวันดีอุ้ยตาทำอะไรลงไปอุ้ยขนลุกเลยเขาแค่ตบหัวคู่หัวร้านนิดนึงแล้วเขาก็หนีไปว่าหายไปเลยเฉย What the โอเคอันนี้กดได้ด้วยโอเคในส่วนรถใครบางคนนะครับผมมันเขียนว่าไดอารี่ของแม็กเดี๋ยวจะลองเปิดอ่านดูไดอารี่ที่รักชื่อวันที่ดีนะวันนี้เว้นแต่ว่าเรื่องคู่หัวร้านที่ต้องการที่จะให้ฉันหา x ในสมการน่ะมันยากล่ะงั้นก็ตามแต่ฉันก็เห็นว่ามีบางที่ส่วนซัมพาร์ทนะผมอยู่บนพื้นที่ส่วนนี่คือที่ส่วนหุ่นยนต์นะอ๋อน่าไปถึงไอ้นั่นแน่เฟิร์สไพร์ใช่ไหมฉันอยากรู้ว่าที่ส่วนนั้นเป็นของใครกันแน่ฮะแต่ฉันก็พรีเวนต์เหรอแต่ฉันก็ถูกป้องกันเหรอพรีเวนต์คือคล้ายๆว่าเหมือนไม่ให้รู้เหรอพยายามไม่ให้รู้อันนี้ปะแล้วข้อความก็โดนลบกวนไปแล้วก็กลายเป็นอ่านเข้าถึงไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวจะทิ้งไดอารี่ออกไปมันดึงว่าข้อความมันฮะยังไงนะเหมือนมีการแทรกแซงข้อความนี้ปะผมลองเดินดูในโรงเรียนที่เหลือไม่มีอะไรเหลือนะมันก็คือแปลว่าหนังสือหายหมดแล้วแล้วก็ไม่เหลือใครที่ทำอะไรได้นะผมก็น่าจะต้องกลับแหละแล้วฆ่าตันทีเดียวจบเลยนะผมจบเลยเอาตรงเรียนเลยดีไหมโอเคมันงงนะตุ้มเหรอไม่รอดแล้วเนี่ยเราฆ่าอาจารย์จบแล้วทีเดียวไม่ต้องมานั่งวิ่งหนีหาหนังสือครบกี่เล่มนะผมเพราะว่าการจัดการอาจารย์ได้คือจบง่ายๆนะผมใช่ไหมหรือเปล่าวะจอดำยาวๆเลยหาหานี่คือหาหาแล้วเกมก็ค้างไปฮะผมไม่ค่อยชัวร์ระหว่างเกมค้างกับเขาเรียกอะไรระหว่างเกมค้างกับเกมมันยังไม่โหลดหรือว่าอะไรหรือว่าเราตั้งชื่อใหม่แล้วลองรอบนี้ผมลองไงดีวะลองคาร่าไหมลองคาร่าแล้วก็ผมคิดว่ามีชื่อว่าเป็นชื่อทูนีมแล้วก็ลองไม่ฆ่าคาร่าไปไหมคะก็ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่ากันแน่แต่มันเหมือนเกมไม่เสร็จอะนึกออกปะมันทำมาว่ามีอีเวนต์หลายอย่างแต่ว่าอีเวนต์ส่วนนึงมันทำแล้วมันยังไม่คีย์ว่าถ้าเกิดทำงี้แล้วมันจะต่อไงกันแน่แต่ส่วนนึงมันคีย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอสมมติเราเล่นไปตรงที่มันไม่ได้คีย์ปั๊บมันก็ค้างอะไรเงี้ยทำนองนั้นอะแล้วคือผมซวยทั้งตอนที่ไอ้หน้ายิ้มแล้วไปกดคุยแล้วก็ทั้งฮาร์ดด้วยตอนท้ายด้วยซวยตลอดเลยโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้มีอ๋อถ้าเกิดตอนถามเขาเรียกอะไรตอนถามแล้วมีนั่นไอ้ในหมวดที่มีเพื่อนมีคนอื่นช่วยก็คือจะมีตัวไอ้นี่ตัวอันนึงนะคุยไม่ได้ไอ้ principle ตามมาด้วยนะผมโอเคadvance แต่ตอนนั้นพอดีว่าเราไม่เจอตอนฉากที่เราสู้ครั้งแรกนะผมมันตายก่อนโอเคโอเคเหมือนเดิมละเรียบร้อยตอนนี้ผมจะลองดูว่าถ้าสแปร์จะเกิดอะไรขึ้นได้กันนะผมยอมในฐานะที่มันแต่ค้างทำลายอื่นทุกทำลายก็เป็นทำลายนี้ก็ได้เอาเถอะมาแล้วจะไปดูช่องของคนสร้างว่ามีอันนี้อื่นอะไรที่แบบพลาดไปหรือเปล่านะผมแล้วกันว่าเล่นอีกน่าจะค้างอีกผมไม่เอาแล้วไม่อยากเสี่ยงแล้วอ่ะยอมสแปร์นะผมรอบนี้อ่ะสแปร์ได้แล้วไงต่อโอเคมายืนหน้าห้องโอเคนี่ควอเตอร์ผมว่าเริ่มมาแล้วมันจะออกแนวเฮอร์เรอร์ว่าโอเคนี่ไงขโมยของส่วนหนึ่งก็โอเคดูจริงดูนี่ได้โอเคดูอินฟอร์ได้ว่าแต่ละอันมันหิวเท่าไหร่22ไหมโอเคเราเนี่ยเนี่ยเรายังไม่กินนะ32เอาโอเคมันรู้สึกว่าจะหิวเลือดให้เรานิดนึงนะผมเป็น32แล้วเมื่อกี้มันเป็น12โอเคโอเคว่าแต่ละว่าจะหิวไงโอเคขอบคุณที่มาช่วยฉันนะรู้แรงไหมเราทำได้ดีมากเลยด้วย มันสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะรู้เปล่านั่นแล้ว
ทำไมรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นชายในชุดแดงน่ะป่าหรอกถามเฉยๆนะแล้วก็ตามที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมล่ะก็อีกนั่นแหละขอบคุณที่มาช่วยฉันนะผู้เล่นลาก่อนหาตังค์เก็บได้นะนี่คือชายนี่ควอเตอร์คุณไม่ใช่เอื้อมถึงมันคุณได้ 25G โอเคแล้วอย่างอื่นโอเคเราอาจจะเราชีวิตได้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปนะผมให้หยอดตังค์หรือว่าซื้อของหรือว่าชุดแดงเมื่อมีเหมือนกับจะมีสื่อว่าชุดแดงมันต้องมีอะไรบางอย่างโอ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะอ๋อสวีปนี่มาวันดีเราจะสวีปก็จะสวีปโอเคถูพื้นอยู่นี้นะผมคือเราไม่ได้มาตรงนี้ก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มีถูพื้นด้วยหรือไม่เพราะเราจะนั่นอาจจะถ้าเกิดว่าเราไปชีวิตอ่ะอาจจะโผล่มาก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเสื้อแดงก็สุดท้ายก็ตรงนี้ก็ทางตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมมีแค่เสื้อแดงเฉยโอเคแซนอยู่เหมือนเดิมโอเคเราไม่ได้ฆ่ารอบนี้นะไม่ได้ฆ่านะเฮียก็คือแซนเดอะสเกตันไงฮะใช่ไหมเธอก่อนหน้านี้เนี่ยเหรอจริงหรือเปล่าเฮ้มีอะไรเหรอว่าไงเหรอฉันทำอะไรที่โรงเรียนกันแน่เหรอเนี่ยก็ฉันใช้ทางลัดอะนะฮะที่ไหนเราจะทางลัดที่ว่าแถวนี้ปะแถวนี้สไลด์ตัวขึ้นมาสไลด์ตัวขึ้นบนรอบนี้แซมไม่ได้เฮอร์เลอร์เหมือนเขาแล้วนะผมก็ดีแล้วเคสก็คือผมหาที่ใช้ตังค์ไม่ได้นะผมเกมเหมือนทำแบบนะคือทำมาแค่สู้อันแรกแล้วก็ไม่ทำต่อแล้วจบแค่นี้ก็นะโอเคงั้นกลับแล้วกันนะผมอาจจะออกจากโรงเรียนนี้หรือไม่โอเคจัดไปตอนนี้ที่ตอนนี้จะฮะอีกไหมนะผมถ้าฮะอีกก็ฮะเบาดีเทลอ๋อจบแล้วจริงไหมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนโลโก้ผิดนะโอเคต้องเป็นบอดี้แพทเทิร์นอินอันเดอร์เทลเหรอมันก็ไม่ตัดกันปะอ๋อบอดี้เทลอาจจะดูแบบว่าดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้วันนี้มันคุณภาพไม่ดีพอได้ตั้งชื่อเป็นนี้นะผม RIP First Price What the คือทำไม่ทันนี่อ่ะเลยไม่ใส่ในเกมมาหรืออีกอย่างนึงโอเคแหละหาหลับกลางคืนโอเคอุ้ยบอดี้มาเดี๋ยวบอกนะบอดี้คือเหมือนกับบอดี้เหมือนเป็นไอ้นั่นแหละยีบอดี้มีนมแล้วผมมันไม่มีแขนวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอ้าวหน้าเศร้าเสร็จจบแล้วฮะ What the fuck โอเคผมเจออันนี้เพิ่มเติมมาคือถ้าเกิดตอนที่เราเล่นฆ่ามันควรจะเจอฉากนี้ไม่ใช่ฉากฆ่าคือเนี่ยวิอะไรวะเนี่ยจู่ๆมันก็ลอยขึ้นมาตัวละครจะลอยขึ้นมาได้นะผมอุ้ยอ๋อมีคือนึกจะมีฉากจบเนี่ยหลายแบบนะผมคือเนี่ยโดนโผล่เข้ามาในหน้าจอแดกบ้านอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปก็มีเหมือนกันนะผมอ๋อตรงนี้ไงฮะที่เราใครเราทิ้งไว้โอเคเนี่ยฮะที่ใครแล้วมันค้างผมกดต่อไม่ได้นะผมแต่คลิปคนนี้เขาต่อได้อะโอเคคุณฆ่าอาจารย์ที่น่าสงสารคนนั้น2ครั้งอ่ะอ๋อนี่คือฆ่า2ครั้งที่ต่อกันกันอ๋อโอ้โหคุณมันชั่วร้ายอ๋อถ้าเกิดเราเล่นหลายครั้งถ้าเกิดเราฆ่าเรื่อยๆอาจจะมีอ๋อชั่วร้ายมากเหมือนฉันเลยใช่ไหมล่ะอ๋อโอเคแล้วรอบที่เราฆ่าอะไรวะแต่ว่าดูสิดูเหมือนกับว่าคุณจะไม่ต้องการที่จะจบลงนะไม่อยากจบลงแค่นี้ใช่ไหมล่ะใช่หรือเปล่าใช่ไหมจ๊ะแม็กเหรอใช่แล้วหน้าผัวแต่จะทำอีกครั้งแล้วกันนะทำซ้ำดีกว่าลาก่อนบอดี้เทลนี่เอ็นดิ้งนี้ในการว่าวิญญาณออกมาจากร่างกลายเป็นคาร่าแทนฮะแล้วก็มีเสียงหัวเราะของฟาวีด้วยนะผมก็คือถ้าตั้งชื่อตัวละครเอาแม็กซ์ตั้งกันได้ป่ะแม็กเป็นไอที่เห็นในไดอารี่บนพื้นนะ M A X โอเคว่าไม่แน่ถ้าเกิดเราเล่นชื่อแม็กเนี่ยจะมีผลกับเกมก็คือทำให้จบเอ็นเมื่อกี้ก็ได้ไม่แน่นะแต่ก็ผ
ผมว่าไม่เอาแล้วดีกว่านะผมแค่นี้ก็เจอบั๊กมากพอแล้วไม่ไหวแล้วนะผมโอเคผมนี่ก็เป็นเกม Body Battle in Undertale นะผมคร่าวๆมานี้ละกันก็ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตใหม่ที่ทำไม่ดีกว่านี้หรือมีตัวละครที่เราสู้ได้เพิ่มเติมอาจจะมาเล่นต่อนะผมถ้าเขาอัปเดตอะไรมากกว่านี้ตอนนี้มันยังมีแค่นี้ก็เล่นแค่นี้ก็แล้วกันนะผมก็เจอใหม่คราวหน้ากันนะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย